2คนก็จะมาทำคลิปวิธีเอาตัวรอดเมื่อไปเซเว่นแล้วไม่มีถุงค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยฟิวซื้อขนมกินกันนี่ฟิวนี่เอาหรอกินอะไรมั้ยแล้วแต่ฟิวเลือกเลยโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะฟิวพอยังพอแล้วไปที่เพื่อนวิธีที่หนึ่งง่ายมากเราก็เตรียมถุงผ้ามาเองไงเอาไปเลยถือแค่นี้ก็เรียบร้อยไปฟิล์มกลับบ้านพี่ลืมอยู่ถุงผ้ามาทำไงดีไม่มีปัญหาพี่ฟิล์มนี่น้องฟิวจะมาแล้วฟิวมันไม่ใช่ถุงผ้านะแต่มันก็สามารถหนีบของได้เหมือนกันเอาได้เหรอได้เอามาสิพี่ฟิล์มน้องฟิวรีบรีบรีบไปฟิล์มถือก่อนถือก่อนเดี๋ยวถือนี่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันน้องฟิวประหยัดถุงแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยใช่โอ้หนีบได้ตั้งเยอะเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเออดีเหมือนกันนะเนี่ยฟิวเท่ด้วยเห็นไหมเฮ้ยสุดยอดมาฟิวกับบ้านกันไปค่ะพี่ฟิล์มลืมเอาถุงผ้ามาทำไงดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวลืมเอาถุงผ้ามาทำไงดีอะขนมเยอะแยะไปหมดเลยแต่พี่มีสกอตเทปพี่คิดออกแหละง่ายๆเลยพี่จัดการเองเอามาทำอะไรพี่ฟิล์มน้องฟิวลุกดิเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแต่ไว้ฟิวมาหมุนนี่ไงแค่นี้ฟิลได้แล้วเท่มากเลยพี่ฟิล์มสุดยอดอ่ะสุดยอดไม่ต้องพกถุงแล้วแค่นี้แหละเออป่าไม่หลุดด้วยใช่พี่ฟิล์มไปฟิลกลับบ้านได้ไปเลยพี่ฟิล์มเอาถุงผ้ามาซื้ออะไรมาเยอะแยะในถุงก็ไม่พอพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่ได้เอาถุงผ้ามาทำไงดีมานี่น้องฟิล์มเดี๋ยวพี่ช่วยพี่มีสกอตเทปเดี๋ยวพี่จับสกอตเทปเนี่ยพันขนมแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยพี่ฟิล์มฟิวแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นป่ะจับแค่นี้ของก็ไม่หล่นออกมาแล้วง่ายมากเลยพี่ฟิล์มเห็นไหมง่ายๆแต่ฟิวงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มขนมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะถ้าเราถือกลับบ้านเหนื่อยแน่นอนใช่น้องฟิวดูดิของพี่ก็มีตั้งหลายห่อทำไงดีอ่ะนั่นน่ะสิพี่ว่านะถ้าเราไม่อยากถือกลับบ้านเราก็ทาหน้าเซเว่นเลยจริงด้วยพี่ฟิล์มจะได้ไม่ต้องถือกลับบ้านนั่งทานกันฟิล์มวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องถือให้หนักกลับบ้านกินตรงนี้เลยใช่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะกินให้หมดหน้าเซเว่นเลยจะได้ไม่ถือกลับบ้านก็ดีเหมือนกันนะฟิวสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนก็ได้มาทำคลิป5วิธีเอาตัวรอดเมื่อไปเซเว่นแล้วไม่มีถุงใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบวิธีไหนของฟิวกับฟิวมากที่สุดก็คอมเมนต์ไปด้วยนะค่ะแล้วเวลาไปเซเว่นเนี่ยก็อย่าลืมพกถุงผ้าไปด้วยนะคะถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย